ที่เรื่องของเสาไฟนะครับเพื่อสักครู่เขาปีนขึ้นไปไปเกาะอยู่บนเสาไฟแต่ว่าเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปกลางปีที่ผ่านมาเผาเสาไฟฟ้าที่อุทัยธานีคุณผู้ชมจับคนก่อเหตุได้แล้วปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเกี่ยวข้องด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับช่วงพฤษภาคมปีที่ผ่านมาเสาไฟฟ้า28ต้นถูกเผานะครับมีความเสียหายบางส่วนในพื้นที่ของอำเภอห้วยคด คือตอนนั้นตํารวจเขาก็สงสัยคุณจอยว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับคดีอื่นๆที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางธุรกิจการประมูลงานในระดับท้องถิ่นหรือไม่อ,อาจจะมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มีส่วนรู้เห็นก็เลยส่งสายสืบครับลงพื้นที่ไปปรากฏว่าไปจับคนที่วางเพลิงเผาเสาไฟฟ้าได้แล้วขายายผลตามไปจับผู้สมรู้ร่วมคิดคนจ้างวานก่อเหตุเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของวนอุทยานแห่งหนึ่งในพื้นที่เนี่ยแหละครับยขายายผล ไปค้นที่พักก็ไปเจออาวุธจำนวนหนึ่งด้วยค่ะนี่คือคนแรกส่วนอีกคนหนึ่งเป็นปลัดอำเภอครับปลัดอำเภอในนี้มามอบตัวเองเลยนะครับตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์แล้วก็ทำให้เสียทรัพย์และข้อหาซ่องโจรน,นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกเลยว่าคดีลักษณะแบบนี้เป็นการสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเบื้องต้น ประสานฝ่ายปกครองขอให้ย้ายปลหลัดคนนี้ออกจากพื้นที่แล้วเพราะกลัวว่าถ้าเขายังอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวจะมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน<ะ>และเดี๋ยวขยายผลต่อได้ว่านอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐสองคนนี้มีอีกกี่คนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ไปดูจังหวัดใกล้เคียงด้วยอย่างเช่นนครสวรรค์ใครเกี่ยวข้องบ้างเออันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเกี่ยวข้องกับข้อขัดแย้ง การประมูลงานในพื้นที่หรือไม่ด้วยนะฮะชื่นชมคุณตํารวจจริงๆออออที่ต้องทํางานคือต้องจับกลุมให้หมดนะไม่ว่าจะตําแหน่งไหนฝ่ายปกครองหรืออะไร<ช>ทาผิดก็ต้องว่าไปตามผิดนะคะเรื่